มหน้าอีพุทธธิดาทายาทเพียงคนเดียวของอาต้อยเศรษฐากับอาเปียกอรัญญาอีพุทธธิดาลูกสาวของอาต้อยเศรษฐาได้ออกมาโพสต์รูปภาพท้องฟ้าพร้อมได้ระบุข้อความเพียงสั้นๆเอาไว้ว่า 4.42 ด้านคนบันเทิงแห่เข้ามาแสดงความอาลัยต่อการจากไปของอาต้อยเศรษฐากันอย่างมากมายด้านชีวิตครอบครัวของอาต้อยเศรษฐาได้พบรักกลางกองถ่ายละครกับอดีตนางเอกดังอย่างอาเปียกอรัญญานามวงจนได้แต่งงานและมีลูกสาวด้วยกันเพียงหนึ่งคนคืออีฟพุทธธิดาซึ่งต้องบอกเลยว่าตลอดระยะเวลาที่ป่วยอาต้อยเศรษฐาก็มีครอบครัวที่ช่วยกันดูแลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะลูกสาวเพียงคนเดียวอีฟพุทธธิดาที่คอยดูแลคุณพ่ออยู่ไม่ห่างขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ